เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเปลี่ยนมูลหนอนไหมอีรี่เป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์เข้มข้นนี่นิวญาติพี่เขาเลี้ยงหนอนใหม่นะโอ้แต่แปลกหนอนใหม่บ้านเขาไม่กินใบหม่อนอย่างที่พี่เคยรู้จักอ่ะมันไม่กินใบหม่อนกินอะไรครับก็กินใบละหุ่มใบมันสับปะหลังอะไรพวกเนี้ยอ๋ออันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนไหมอีรี่พี่มันเป็นไหมป่าครับไม่ใช่สายพันธุ์ไทยพื้นบ้านอย่างที่พี่ป๊อกรู้จักหรอกครับเออนั่นแหละนั่นแหละแต่มันเป็นหนอนที่กินจุมากเลยนะพอกินเยอะก็ถ่ายเยอะนะคนเลี้ยงเนี่ยต้องคอยเอามูลเนี่ยไปทิ้งโหพี่อ่ะเหนื่อยแทนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เอามูลไปทิ้งเนี่ยนะพี่รู้ไหมตอนนี้มีงานวิจัยนะครับที่บอกว่ามูลของเจ้าเนี่ยเอามาสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะพี่อุ้ยจริงเหรอใช่เงินพี่ต้องรีบไปบอกยายพี่แล้วว่าอย่าเพิ่งทิ้งแล้วมันเอาไปทำอะไรอ่ะนี่ไงอ้าวงั้นไปชมพร้อมกันเลยครับภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตไหมอีรี่ที่สำคัญของประเทศซึ่งในกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่นั้นมีมูลของหนอนไหมที่เหลือทิ้งเป็นปริมาณมากในแต่ละรอบการผลิตสวทช.ภาคเหนือได้ร่วมกับดร.ชัยอาทิตย์อินคำนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมูลหนอนไหมอีรี่ที่เลี้ยงด้วยใบละหุ่งและใบมันสับปะหลังซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาพัฒนาเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเข้มข้นมีปริมาณไนโตรเจนสูงวิธีการใช้งานก็แสนง่ายเพียงผสมปุ๋ยน้ำอินทรีย์เข้มข้นในอัตราส่วน80ซีซีต่อน้ำ20ลิตรราดให้ทั่วในแปลงปลูกทุกๆ7วันก็จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทำให้พืชเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตดีช่วยเร่งการเจริญเติบโตในผักโดยเฉพาะทางใบปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 100% ค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหงานวิจัยนี้นะครับดีมากๆเลยมูลหนอนไหมอีรี่นี่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดอีกนะอ้าวแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าไหมอีรี่นี่นะครับกินอาหารแค่2ชนิดก็คือใบละหุ่มกับใบมันสับปะหลังนะครับทำให้มูลของมันเนี่ยมีแร่ธาตุอาหารที่คงที่ซึ่งต่างจากมูลสัตว์ชนิดอื่นที่กินอาหารหลายชนิดครับพี่ป๊อกและที่สำคัญนะเขาบอกว่ามีธาตุไนโตรเจนสูงเหมาะมากๆกับธุรกิจปลูกผักอินทรีย์ที่พี่กำลังจะเริ่มต้นด้วยอ๋อแล้วครับงั้นพี่ป๊อกรีบไปบอกญาติเลยว่าเก็บเอาไว้นะครับอย่าไปทิ้งนะครับเอามาทำเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์จำหน่ายเพิ่มรายได้ดีกว่าเกษตรกรปลูกผักอย่างพี่ป๊อกเนี่ยก็จะได้มีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีไว้ใช้ไงครับแน่นอนเลยครับนิวเจอกันครั้งหน้านะเดี๋ยวพี่จะจัดชุดผักสลัดอินทรีย์ที่ใส่ปุ๋ยหนอนไหมอีรี่มาให้นิวชิมเป็นคนแรกเลยนะโอเคจะรอหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASDA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ